ที่ถูกวิธีว่าทำยังไงแล้วก็ห้องเรียนแต่ละห้องนี่เราก็จะประชุมครูอนุบาลทั้งหมดนะคะการจัดห้องการเก็บกวาดห้องแล้วก็การเล่นของเล่นที่เด็กเล่นนะคะ บางทีเนี่ยก็ใช้ปากคาบอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาดทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะวันศุกร์คุณครูประจำชั้นเขาก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็ตากผึ่งแดดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กเล่นห้องที่เป็นของเล่นนะคะเป็นห้องลูกบอลห้องที่เป็นในตู้บ้านเป็นของพวกนี้เราก็ให้นักการพันโรงแล้วก็แม่ครัวช่วยกันทำความสะอาดนะคะทุกครั้งอันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าท่านได้เจอมีนักเรียนไม่สบายเจ็บป่วยขึ้นโรงเรียนทำยังไงคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็ให้แนะนำไปหาคุณหมอนะคะที่ใกล้บ้านนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับอะไรโรงเรียนส่งตัวส่งต่อเองนี่มีไหมคะว่ามันจำเป็นแล้วครูต้องส่งเนี่ยถ้าจำเป็นผู้ปกครองอยู่ไกลไม่สามารถมาได้เราก็พาไปค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นของเทศบาลมาเกี่ยวข้องกับนายกสุรพลเห็นท่านนายกสุรพลไปด้วยนะคือโรงเรียนนี่คือเป็นเรื่องของเทศบาลนะเทศบาลเพราะท่านเป็นนายกใช่ค่ะท่านนายกนี่ก็จะให้การสนับสนุนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะงดด้านงบประมาณหรืองานบุคลากรต่างๆให้ข้อคำแนะนำต่างๆให้กับทางโรงเรียนโดยเฉพาะในด้านงานอนามัยเนี่ยท่านก็จะให้กองสาธารณสุขเนี่ยลงมาควบคุมดูแลนะคะการให้วัคซีนเด็กท่านก็ให้กองสาธารณสุขลงมาช่วยตรงนี้ด้วยถือว่าควบคุมดูแลเนาะกำกับตรงนี้แล้วก็เคยมีไหมตั้งแต่ผอ.ไปอยู่เนี่ยถึงกับต้องเกิดโรคตรงนี้แล้วต้องปิดโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสมเป็นตัวอย่างน้ำท่วมป่ะครับปี49ท่วมเกือบจะถึงเกือบจะถึงเกือบจะไม่ถึงใช่ไหมเห็นไหมมาสิบตัวเล็กๆอ่ะสาธิตในการล้างมือได้แล้วผู้หญิงคนนั้นใครเหรอฮะอ๋อสารสุขจังหวัดน่านนะครับมึงก็จะไปน่ารักมากมาสิบต้องเข้าใจนะการเราเข้าไปตรงนั้นนี่เรามันไม่ใช่ว่าไปจับผิดนะเหมือนเราไปสุ่มดูข้อเท็จจริงครับว่าทำจริงหรือไม่จริงถูกต้องแต่เราได้ไปเราประทับใจมากกับโรงเรียนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ภาคประชาชนเขาก็เข้าไปดูแล้วเขาไปตรวจสอบได้นะผอ.เนาะเขาไปดูได้ว่าที่ว่านั้นทำจริงไหมนะเพราะอะไรเขาต้องดูแลซึ่งลูกหลานของเขาเองใช่ไหมฮะเขาก็ต้องพิทักษ์ปกป้องแหละตรงนั้นนะคะวันนั้นที่ข่าวแพร่ออกไปคนอาจจะฟังอีกอย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเอาไปพูดนะคะคือคนไทยนะพี่หมอเห็นไม่ทำข่าวก็คิดไว้ก่อนมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีคือก็จะไปนำเสนอเรื่องดีๆมันคงเป็นไม่ได้หรอกนักข่าวอะไรเขาคิดอย่างงี้ไงเป็นเพราะพี่หมอมาวันนั้นนะวันนั้นก็ดีละทำความไม่สบายใจให้ทางคณะครูโรงเรียนหมดเลยเป็นเรื่องเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงนะข่าวสารไประดับชาติเลยถามผอ.ว่าต้องมีอะไรต้องรับการสนับสนุนอีกไหมฮะตรงนี้ที่โรงเรียนตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของอยากจะได้งบตรงนี้มาดูอะไรตอนนี้งบไม่พอเลยมีไหมก็ตอนนี้โรงเรียนจะส่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะคะก็คงจะขอทางผู้บริหารเทศบาลช่วยสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยส่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ระดับเหรียญทองมา2ปีติดต่อกันแล้วค่ะระดับเหรียญทองอันนี้แข่งกันในเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหรือว่าแข่งทั่วไปทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดค่ะมาสึกเดี๋ยวต้องได้เชิญมาออกรายการอีกแล้วแล้วจะแข่งกันเมื่อไหร่ล่ะคะแข่งขันตรงนี้ต้องรอฟังที่เทศบาลแล้วก็โรงพยาบาลน่านได้รับสายทางบ้านไหมเราไม่ได้ต่อสายไม่ได้ต่อสายขอโทษทีโอ้จะรับไหมจะรับไหมลองต่อสักหน่อยลองต่อสักหน่อยนะเพื่อไม่เป็นไรเผื่อใครอยากจะฟังนะอยากจะมีปัญหาอะไรท่านนายกสุรพลตอนนี้ท่านอยู่กรุงเทพนะไม่รู้ถ้าใครรับฟังอยู่ก็แต่ช่วงนี้เรามีเวลาที่ประมาณสัก5นาทีให้ตรงนี้ได้นะถ้าจะพูดคุยอะไรกับท่านผอ.โรงเรียนพะเนตร0547739949นะคะโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะคะคาอกคาใจเรื่องอะไรหรือจะให้กำลังใจก็เชิญนะคะตอนนี้เราที่มันเป็นคงเป็นข่าวตอนนี้หลายคนก็โล่งใจแล้วล่ะนะเราโล่งจากวันนั้นวันหนึ่งละนะคะเพราะอีกวันหนึ่งข่าวออกมาว่าศูนย์ตรงนี้มีผู้ป่วยเด็กมือเท้าปากเกิดขึ้นนะคะก็คงเคลียร์ได้วันเดียวเนาะไม่มีปัญหาแล้วค่ะครับ
ค่ะอ่ะพี่หมอมีอะไรจะถามอีกไหมเดี๋ยวไม่ได้ช่วงท้ายตรงนี้ก็จะให้บอกออกพูดคุยกับผู้ปกครองทางบ้านนิดนึงว่าการันตีแหละว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวคือถ้าฝากอะไรถ้าจะให้พี่พูดนะก็คงจะต้องเสริมและให้กำลังใจและอยากจะวอนก็ฝากไปทางเทศบาลแล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่จะสนับสนุนงบกำลังจะบอกว่าอะไรนะที่อะไรนะมือเขาจะประกวดเขาจะประกวดระดับแหวนเพชรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับแหวนเพชรในกลุ่มเทศบาลใช่ไหมคะงบเยอะไหมอาจารย์ระดับจังหวัดนี่ก็แสดงว่าแข่งขันใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบได้นะคือเขาได้ทองมา2ปีกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนแล้วก็ครูแล้วที่ผ่านมาได้เหรียญทองมา2ครั้งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากที่ไหนคะจากเทศบาลเมืองน่านด้วยนะคะกองสาธารณสุขแล้วก็สสจก็แสดงว่านายกสุรพลไม่ใจดำละแต่เที่ยวนี้ได้ฟังกลัวท่านไม่ฟังเหรอเดี๋ยวท่านอยู่กรุงเทพอ่ะดิเดี๋ยวก็ท่านก็ต้องมากลับฟังอยู่ดีแหละเพราะว่าวันนั้นที่ท่านมานี่ท่านไปประชุมที่กรุงเทพนะลงเครื่องบินปุ๊บท่านก็ไปที่โรงเรียนเลยนะคะไปตรงนั้นเลยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการดูแลและสนับสนุนอย่างไรค่ะช่วงนี้ให้ท่านผู้อำนวยการพูดคุยนะฮะในเรื่องของมาตรการการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวนะฮะเราก็ได้ทำให้ทุกคนเข้าใจเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองเช่นครับก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะมั่นใจในตัวของโรงเรียนนะคะว่าสามารถดูแลบุตรหลานของท่านให้เรียนหนังสือในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขอะค่ะครับเดี๋ยวทักทายสายทั้งบ้านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากไหนคะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะครับว่าไงครับขอเพลงค่ะโอ้เดี๋ยวพี่มาสึกจัดให้เดี๋ยวพี่มาสึกจัดให้เนาะพรุ่งนี้ตอนนี้เป็นข่าวอยู่นะครับค่ะขอบคุณครับค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวจะฟังในรายการรัฐสภาอ่ะพออต่อเลยครับค่ะนอกจากนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานที่เรียนจบป.6นะคะครับมาศึกษาต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นมัธยมปีที่1ถึงปีที่3นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเข้าเรียนเราก็มีการสอบวัดความรู้แล้วก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็มูลนิธินะคะครูสังวาลคุณสิทธิ์ก็จะช่วยในด้านทุนการศึกษานอกจากเรียนฟรี15ปีแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วนอกอื่นๆแล้วก็โรงเรียนก็ยังได้รับสิทธิ์พิเศษเหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปค่ะมีค่ะอาหารมีไรหัวมีอะไรทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดเหมือนกันค่ะเห็นไหมมาศึกครับวันนั้นถ้าพี่ไม่เข้าพี่ไม่รู้นะว่าโรงเรียนบ้านพระเนตรอ่ะมีถึงชั้นม.3ก็คิดว่าเปิดแต่ป.1ถึงป.6แล้วไม่รู้ด้วยตอนแรกไม่รู้ว่ามีอนุบาลบริบาลอะไรมีตั้งหลายห้องแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าโรงเรียนระดับนี้จะมีนักเรียนถึง500กว่าคนครับผมประทับใจตรงที่ว่าการแต่งกายระเบียบข้างในสะอาดผมเคยเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเข้าไปนะไม่ใช่ไปจีบครูหรอกผมเข้าไปดูมวยก็มีงานจัดงานมวยครั้งหนึ่งผมเข้าไปดูโรงเรียนนี้น่ารักมากแล้วก็ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ก็ประทับใจนะเขาจะเปิดอยู่2ด้านส่วนมากเด็กจะมาเข้าด้านข้างนะคะคุณผอ.ก็จะปลอดภัยดีนะคะรถลาวิ่งไม่เยอะนะการดูแลเอาใจใส่คุณครูดีมากเลยนะคะของสำนักงานสาธารณสุขก็ขอขอบคุณมากทำไมเข้าไปมีบทบาทตรงนั้นที่ให้โอกาสเราให้สื่อเข้าได้ไปดูข้อเท็จจริงที่เราว่าไปว่านโยบายเป็นอย่างนี้นะเราเลยดูแลและทำอย่างนี้ผมจะถามพี่ไม่ได้ประสานผอ.ไปก่อนแล้วอยู่ๆพี่เข้าไปเลยใช่ไหมไม่มีแจ้งให้ทางนายกทราบทางนายกก็ให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้ประสานต่อไปนี้โรงเรียนอื่นเขาก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วจะมากันคือการที่จะไปทำข่าวอะไรตรงนี้นะพี่หมอโรงเรียนอื่นที่เขาฟังเราเขาเริ่มระแวงแล้วจะมาโรงเรียนเราวันไหนวะเนี่ยท่านจะต้องเปิดรับว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งดีๆให้ท่านเพราะว่าเข้าไปจอดในค่ายบ้างถึงท่านทำอะไรไม่ดีสื่อก็ต้องเข้าอยู่ดีบางล่างให้เข้าไปดูในค่ายบ้างว่าการจัดการทหารก็ศูนย์เด็กเล็กในค่ายเราก็ไปมาแล้วไปแล้วใช่ไหมไปมาแล้วของม.10ก็ไปของม.15ก็ไปนะคะอ่ะวันนี้ผู้ปกครองได้ฟังแล้วนะฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรใครจะนำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านพระเนตรนะหรือชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารนะครับวันนี้ท่านผอ.เป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับครบถ้วนแล้วล่ะตรงนี้นะครับว
วลาใกล้จะหมดนะพี่หมอมีอะไรจะส่งท้ายจะนิดนึงอะเหลือเวลาตั้งหนึ่งก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางโรงเรียนละค่ะก็ยังไงเนาะด้วยการันตีด้วยการที่ตัวเองไปเห็นได้สัมผัสนะคะได้รู้อยู่ตรงนั้นก็เหมาะสมค่ะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจกับการทำงานของท่านผอ.มีอะไรจะให้ช่วยข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีกับเป็นการคุยได้ข่าววันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการจันทรัตน์ทำเกิดอย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการครับค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดนะฮะวันนี้คุยท้ายข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับเราอีกค่ะ1วันนะฮะ1วันจันทร์กลางคืนเป็นหน้าที่ของเรา2คนพุธพฤหัสศุกร์ก็ว่ากันไปตามหน้าที่นะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา3คนนำรายการจากลาไปก่อนช่วงนี้มีความสุขพรุ่งนี้อย่าลืมฟังรายการผู้ว่ามาแล้วกี่โมงนะ 6:00 ถึง 7:00 ผู้ว่ามาแล้วนะครับค่ะวันนี้เวลาหมดครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทะแนะเจาะแจ๊ะทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สวท.น่าน 94.75 Radio Modern Wave